อัปเดตบอร์จิ้งรีดทองดำของนี้กันเริ่มติดปีกันบ้างละเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรแต่ว่าตัวเมียยังไม่ท้องแก่จัดเต็มที่นะสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากท้องนี่แหละเพื่อนท้องแก่ก็เหมือนเทียบเหมือนคนเราตั้งท้องอ่อนๆท้องก็จะยังไม่เด่นชัดแต่ถ้าเกิดว่าตั้งท้องแก่ๆเนี่ยนะฮะท้องก็จะเลยปีกเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตในเรื่องของแมลงที่โตเต็มที่โตเต็มวัยนะจะเห็นว่ามีตัวปีกผสมบนอยู่ด้วยนั่นคือการกลายพันธุ์ของจิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดทองดำเราเลี้ยงไปสักพักก็จะกลายพันธุ์เป็นผสมเราเลี้ยงไปสักพักก็จะกลายพันธุ์เป็นทองแดงให้สังเกตตรงปีกตรงสีปีกเขาถ้าอยากได้เปอร์เซ็นต์เรียกว่าไงดีความเข้มข้นของสายพันธุ์นะเราจะต้องทำการตัดชีสไว้เรื่อยๆนะหนึ่งมันได้ความแข็งแรงสองมันได้ในเรื่องของพันธุ์เองมันไม่กลายพันธุ์นะแต่เลี้ยงไปสักพักก็จะเริ่มมีฉะนั้นเราจะต้องตัดชีสไว้เรื่อยๆเพื่อคงความสมบูรณ์ของพันธุ์นั้นๆด้วยนะคะเริ่มมีเสียงร้องมาได้ประมาณ 2-3 วันละโดยปกติเกณฑ์ของอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 8-9 วันจะเริ่มลองไข่ได้นะคะตัวแมลงไม่ว่าจะเลี้ยงพันธุ์ไหนก็ช่างให้เรานับวันเอาไม่ว่าจะเป็นสดิ้งเองเวียดนามเองจิ้งก่งเองการผสมพันธุ์ของแมลงใช้วิธีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนั่นคือตัวผู้จะร้องเรียกตัวเมียให้มาจับคู่ผสมพันธุ์เราสังเกตจากเสียงร้องบางทีเราไม่ต้องนับวันที่เขาฟักว่าได้กี่วันให้เราเริ่มนับจากวันที่เขาเริ่มส่งเสียงร้องก็ได้เหมือนกันนะคะโดยปกติช่วงหลังๆมานิดไม่นับวันแมลงแล้วนะจะดูแค่ขนาดตัววัยไหนควรดูแลแบบไหนแล้วพอเขาเริ่มเสียงร้องก็จะเริ่มประมาณการคร่าวๆว่าสามารถลองขายรุ่นถัดไปได้เมื่อไหร่สามารถจับขายรุ่นนี้ได้เมื่อไหร่นะคะเป็นเกณฑ์ง่ายๆในการชี้วัดความสมบูรณ์ของแมลงทีนี้ให้ดูในเรื่องของตัวแมลงประกอบด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเย็นในบางพื้นที่อาจจะเย็นจัดจะทำให้อายุของแมลงในการเลี้ยงมันต้องยาวไปอีกเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของแมลงเราด้วยนะไม่ใช่แบบเขาส่งเสียงร้อง 8-9 วันอันนี้บอกจับเลยบางทีมันก็ยังไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของแมลงเนื่องจากว่าตัวผู้เขาเต็มที่เขาก็ลองไปตัวเมียเขาไม่เต็มที่เขาก็ไม่สนใจตัวผู้มันก็มีนะฉะนั้นการดูตัวแมลงยังคงสำคัญในการใช้เกณฑ์นี้ให้รู้ว่าเราควรจับหรือไม่ควรจับแมลงในรอบนั้นๆ นะคะภาพโดยรวมอาหารน้ำยังคงกินอย่างต่อเนื่องนี่ค่ะเติมอาหารเติมน้ำให้อุดมสมบูรณ์โอเคล่ำลาด้วยภาพนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ